ส่วนเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็สั่งให้ทาง DSI เข้าไปสอบธุรกิจของกำนันนกที่ผ่านมามันมีกลิ่นตุๆมันสอแววว่าเอ๊ะมันจะไม่ตรงไปตรงมามันจะมีเรื่องของการรู้กันแล้วก็หัวประมูลหรือไม่มกับการรับงานโครงการต่างๆราคากลางเนี่ยเขาเสนอมาแต่ว่างานที่ทางกำนันนกได้ไปราคาต่ำกว่านิดเดียวเองอ่ะและเป็นแบบนี้เป็นพันโครงการเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น พอเจอรัฐมนตรียุติธรรมก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องก็ถามหน่อยว่าจะเข้าไปจัดการหรือดูแลตรงนี้ยังไงนะครับรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าสั่งการไปยังผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ตรวจสอบกำนันนกและคือไปดูก่อนเลยว่าอ้าวเป็นผู้มีอิทธิพลจริงหรือไม่อันนี้ประสานกระทางมหาดไทยได้เลยว่าเป็นผู้มีอิทธิพลมากน้อยมากน้อยแค่ไหน แล้วก็เรื่องของการเข้าประมูลงานโครงการของรัฐเนี่ยมันตรงไปตรงมาแค่ไหนคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่ามันหัวประมูลกันคือการหัวประมูลเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักเพราะอะไรสุดท้ายผลเสียเนี่ยมันจะตกกับรัฐเพราะคุณไปหัวประมูลกันน่ะคุณรู้เห็นเป็นใจกันน่ะทำให้รัฐแทนที่ควรจะได้รัฐก็ไม่ได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นถ้าหัวประมูล DSI รับเป็นคดีพิเศษที่จะเอา,าเอามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบนะครับส่วนความผิด อีกส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวกับคดีอาญาในการยิงสารวัตรตำรวจทางหลวงอันนี้แน่นอนครับอยู่ในการทําคดีหลักของทางภาค7ค่ะบิ๊กโจ๊กดูอยู่เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะแยกสส่วนอันนี้ส่วนของเรื่องธุรกิจกัมันนกจะอยู่ใน DSI ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าไปดูพิรุธของบริษัทเฉพาะแค่2บริษัทก่อนนะที่มีชื่อกันันนกอยู่จริงๆมีหลากหลายธุรกิจมากกนานันนกเนี่ยสบริษัทที่ว่าถ้าไปดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี5 8ถึง65 บริษัทป,ปพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างกับบริษัทปรวีกนกก่อสร้างเนี่ยมีการประมูลโครงการรัฐไปกว่า1 1 3 1โครงการนะคะเป็นวงเงินกว่า7,108ล้านบาทคุณผู้ชมดูตัวเลขนะวงเงินที่ได้จากการประมูลโครงการรัฐเนี่ยมากถึง7,108ล้านบาททีนี้พอเราไปไล่ตรวจสอบงบดุลประจำปีไล่ย้อนตั้งแต่61-65ถึงคุณผู้ชมครับรายได้เยอะแต่กำไรน้อย ผู้ชมดูสิปี65เลยเนี่ย5้าล้านกำไร2ล้านไลลงมา2ล้าน4ล้าน7ล้าน2ล้าน8ล้านค่ะคุณบริหารต้นทุนยังไงกันก่อนอันนี้ก็ถ้าถามนะในมุมของการเปิดบริษัทแล้วก็รายได้ปีละ367ล้านข้างล่างสุดนะคุณผู้ชมครับค่ะปี61ปี61เนี่ยจะเห็นว่า367ล้านโอ้โหแต่ว่ากำไรเนี่ย8ล้าน แล้วมันเป็นกําไรที่ไม่เคยถึง1ิบ้านเลยนะครับปีหกหนึ่งเนี่ยเยอะที่สุดส่วนอีกหนึ่งบริษัทในดูซิงบดุลเป็นไงปีห5ห้าไล่ลงมาถึงปี6 1หนึ่งก็ไรายได้เนี่ยผมว่าอ่ะตีไปว่าหลักร้อยล้านมันมีแค่ปีหกหนึ่งที่เก้าสบล้านแต่กําไรเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หลักเป็นหลักหลักล้านอะ่ะที่ไม่ถึง10บ้านเหมือนกันมีแค่ปีเดียวที่ได้ส1บล้านนอกกนั้นเป็นหลักล้านหมดเลยคือพอมันดูตัวเลขแล้วเนี่ยมันเอ๊ะว่าแบบคุณ คือเนี่ยมันกําไรมันหายไปไหนต้นทุนมันไปจ่ายเบี้ยบ้ายอะไรทางมันหายไปไหนหมดทำไมกาไรมันมีแค่นี้มันสวนทางกับตัวของใครได้หรือมันเป็นการตกแต่งบัญชีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทําบัญชีตรงนี้คนที่มาตรวจสอบก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีออร i ดิตต่างๆก็อาจจะต้องถูกเรียกมาสอบด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ทาง DSI เขาบอกไว้แล้วล่ะ ว่ายังไงซักคนที่ตรวจสอบบัญชีคุณจะต้องรู้ดีคุณจะต้องเห็นความผิดปกติแล้วคุณต้องเอะก่อนใครเพื่อนเลยว่าเห็นตัวเลขแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับขณะเดียวกันอธิบดีดีเอสไอก็สั่งการให้กองคดีรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการเสนอราคาภาครัฐเนี่ยเข้ามาสืบดูทั้งสองบริษัทของกำนันนกเพราะว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นผู้มีอิทธิพลและมีเส้นสายเนี่ยสามารถเข้าถึงการประมูลโครงการก่อสร้างทำถนนของทางหลวง มันอาจจะผิดพรบรความผิดอ่ามันเป็นเรื่องของความผิดพรบรการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหมายความว่าคุณใช้คอนเน็ชันคุณใช้เส้นสายรัดขั้นตอนอมไม่เป็นไปตามกฎหมายตามกระบวนการที่เขากำหนดเอาไว้อีกคนหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องออกมาให้ข้อมูลหรืออธิบายชี้แจงหน่อยหรือไม่ ก็คือตัวของนายกหนึ่งนายกหนึ่งเนี่ยเป็นนายกอบอจนครปฐมนะคะคุณจิรวัตรสะสมทรัพย์คือที่บอกว่าทำไมต้องออกมาให้ข่าวก็ตำแหน่งเป็นนายกอบอจเวลามีประมงประมูลโครงการบางโครงการท่านอาจจะมีส่วนใช่ไหมคะในการตัดสินใจในการพิจารณาอนุมัติรวมถึงท่านเองก็เคยมีภาพปรากฏไปร่วมงานวันเกิดของกำนันนกครับทีนี้ทางด้านนายกหนึ่งเองล่าสุดเลยนะพอมีข่าวกระแสออกมาท่านก็ปฏิเสธ บอกว่าผมไม่ได้สนิทสนมกับกำนันนกนะคะคือไม่รู้เหมือนกันไอเรื่องของการเอื้อประโยชน์การประมูลงานก็คือจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเรื่องของการประมูลงานของอ,อบจนครปฐมแล้วก็ชี้แจงนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นงานวันเกิดกำนันนกปี6 5นะมีภาพของเจ้าตัวก็คือนายกหนึ่งเนี่ยร่วมยืนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะท่านบอกแบบนี้ว่าไปในฐานะแขกที่ได้รับเชิญเท่านั้น ยืยนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้สนิทสนมกับกำนันนกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมค่ะให้โอกาสในการที่จะได้ชี้แจงอะไรต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าถ้าถูกคัดค้านมากกว่านี้ทางนายกอบจนครปฐมอาจจะต้องถแถลงข่าวเพื่อชี้แจงเคลียร์สังคมต่างๆนะครับคุณผู้ชมทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลเนี่ยตอนนี้ทั้งนายกแล้วก็ทางมหาดไทยเนี่ย ให้ความสําคัญมากๆเพราะจู่ๆมันเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีตํารวจที่เสียชีวิตแต่มันกลายเป็นว่าคนที่ทําเป็นใครมาจากไหนถึงกล้าที่จะมายิงสารวัตรต่อหน้าเพื่อนตํารวจด้วยกันค<ฤ>ุณต้องใหญ่ขนาดนั้นหรอถึงขนาดที่ว่ามีตํารวจทา้าหนีด้วยเนี่ยคุณเศรษฐาครับบอกว่าในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการขร้าราชการตํารวจก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าตํารวจเนี่ยเป็นองค์กรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะไม่มีใคร ที่มีอิทธิพลไปครอบงำหรือไปชี้นำได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนหรือมาเฟียต่างๆรัฐบาลเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วนะ,ะถ้าจู่ๆองค์กรตำรวจถูกชี้นำแบบนี้ได้คุณเศรษฐาให้คำมั่นนะครับว่าจะจัดการเคลียร์เรื่องคดีนี้ให้เต็มที่สุดความสามารถไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกและถ้าเจอเรื่องที่เป็นการทุจริตประพฤติมิชอบสั่งฟันเด็ดขาดครับ อิทธิพลของของกลุ่มทุนหรือว่าหรือว่ามาเฟียนะครับหรือผู้มีอิทธิพลเรื่องนี้เราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความกังวลอย่างมากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหวังเหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ยอมรับต่อไปนะครับอันนี้ผมก็ให้คำมั่นว่าผมจะจัดก,การเต็มที่นะครับจะทําทุกอย่างที่มีอำนาจที่ไม่สะที่จะไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีก แล้วก็จะผ่านาก,การอย่างถูกต้องเด็ดขาดและให้ความเป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายขอ,ขอบคุณครับ